สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mr. Poop Channel นะครับผมภูผานะผมจบจาก University of Cambridge สาขา Engineering นะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองนะผมเก่งการสอบ IELTS นะครับไม่ได้บอกว่ากูเก่งภาษาอังกฤษนะแต่กูเก่งเรื่องการสอบ IELTS มากผมมีทักษะวิชามากมายนะครับแล้วผมก็รวบรวมเนี่ยอยู่ในคอร์ส IELTS ของผมแล้ว990บาทเท่านั้นแอดไลน์ทักมาเลยนะครับต่อสกิลโอเควันนี้นะครับผมจะมาอยู่ในท็อปิกเรื่องของวิธีการเลิกคิดมากนะผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งตอนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เลยนะครับคิดมากแน่นอนนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดมากจนกระทั่งผมต้องไปฟังโปรแกรมจิตให้ผมคิดน้อยลงเลยนะครับคนที่อย่างผมอย่างเงี้ยผมอยู่ในคอมเพทิทีฟการเรียนมากๆนะครับผมอยู่ในมหาลัยที่ค่อนข้างจะแข่งเรื่องเรียนมากๆนะครับทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือวันละโห10ชั่วโมงนะครับทุกวันนะไปห้องสมุดโอ้นะครับและเรื่องสอบคะแนนสอบเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีวิธีไงในการเลิกคิดมากนะครับโอเคอ่ะมาวันนี้ผมจะมาสอนละกันนะผมเรียกว่ามาสอนเรียกว่ามาแชร์ละกันประสบการณ์ของผมนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยวิธีการเลิกคิดมากเราต้องเข้าใจก่อนว่าคิดมากเพราะอะไรนะสำหรับผมมีอยู่2ทายของการคิดมากอันที่1เราคิดมากเพราะเราไม่ทำนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นผมจะสอบนะนี่จากประสบการณ์ตรงๆเลยก็คือกูจะสอบสักอีก2อาทิตย์แต่กูขี้เกียจอ่านหนังสือเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะนี่เราจะเกิดเหตุการณ์คิดมากนะใครไม่เป็นไม่รู้แต่กูคิดมากแน่นอนนะถ้ากูไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วกูจะต้องมีสอบอีก2อาทิตย์กูจะคิดมากแน่นอนอ่ะกูคิดว่าทำไมกูไม่มาอ่านหนังสือวะแล้ววันกูจะทำไงกูจะทันหรือเปล่ากูจะสอบตกไหมนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอมากับตัวเองนะครับถ้าใครเจอมาเหมือนกันก็ลองพิมพ์มานะอ่ะนี่คือแบบแรกแบบแรกก็คือเราจะต้องมีสอบแต่เราไม่ทำเราจะต้องมีอะไรสักอย่างแต่เราไม่ซ้อมเราไม่พรีแพร์จะทำให้พวกมึงคิดมากวิตกกังวลเลยแหละเรื่องนี้และอันแรกแก้ง่ายมากก็คือพวกมึงต้องทำนะครับเอาเวลาทั้งหมดเนี่ย แทนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับอดทนทำมันซะโอเคนะแล้วพวกมึงจะเลิกคิดมากพวกมึงจะกลายเป็นคนที่ไม่คิดมากเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเราต้องมีอะไรที่มันสำคัญเช่นสอบเช่นอินเทอร์วิวเช่นงานอะไรต่างๆมากมายนะครับซ้อม practice prepare ให้มันดีนะครับความคิดมากไม่ได้มาจากสิ่งที่มันกำลังจะมาครับไม่ได้กลัวกังวลแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อที่จะทำสิ่งที่เราสนใจให้ดีสิ่งที่มันสำคัญให้ดีโอเคโหโคตรคมกริบนะครับโอเคมาอย่างที่2ทายที่2เนี่ยจะน่ากลัวกว่านิดนึงนะทายที่2คือมันจะเป็นสิ่งแย่ๆในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นกับเราและทำให้เราคิดมากเช่นสอบตกนะครับแฟนทิ้งสอบไม่ติดยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นผมแอพพลายไปเป็นพรีเฟกต์นะเป็นแบบคล้ายๆกับในโพสิชันในโรงเรียนนะสอบไม่ติดนะครับผมแอพพลายไปซัมเมอร์แคมป์ที่ Imperial นะไม่ติดนะครับโอเคไหมผมคิดมากเลยคราวนี้คิดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะที่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นเรื่องที่แย่กับเราเราจะคิดมากแน่นอนแล้วเงี้ยทุกข์มากนะครับมีวิธีแก้ยังไงฟังนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามีวิธีแก้ยังไงจนกระทั่งผมไปฟังคลิปหนึ่งของฝรั่งคนหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าแล้วผมเอามาใช้แล้วมาใช้ได้จริงนะผมก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะเขาบอกว่าเราลองคิดดูตอนที่เราคิดมากตอนที่เราเจอเรื่องแย่กับเรานะครับเราลองคิดถึงคนที่แย่กว่าเรานะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมสอบไม่ติดเคมบริดจ์ยกตัวอย่างนะถ้าเกิดผมสอบไม่ติดเคมบริดจ์เอาตัวอย่างจริงๆก็ได้ที่ผมเจอมาคือผมสอบ Summer Imperial Camp ไม่ติดนะครับผมผมเครียดมากโหไอ้เหี้ยแค่ Summer Camp กูไม่ติดแล้วตอนจริงๆเนี่ยกูแอพพลายมหาลัยจริงๆกูจะติดไหมผมเครียดคิดมากเลยโอเคนะให้เราคิดถึงคนที่แย่กว่าเราคือใครเราลองคิดดูนะบางคนเนี่ยครับไม่มีเงินที่จะไปเรียนด้วยซ้ำถูกมั้ยบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปแอพพลายเข้ามหาลัยด้วยซ้ำหลายคนเลยนะครับหรือหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะถ้าเกิดว่า
หลายคนเนี่ยจะต้องอยู่ในสงครามด้วยครับแค่กินข้าวกับพ่อแม่ตอนเย็นเนี่ยยังไม่มีโอกาสเลยนะครับแต่เรามีโอกาสที่ได้กินข้าวพ่อแม่ตอนเย็นทุกวันนะครับเรามีโอกาสที่จะเรียนมหาลัยเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเรียนได้นะครับนี่คือคิดถึงคนที่แย่กว่าเราแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงนะหรือบางทีเราอาจจะคิดถึงคนที่เรารู้จักก็ได้นะที่แย่กว่าเราเช่นสมมติว่าเราสอบตกเลขนะเราอาจจะคิดถึงเพื่อนเราที่สอบตกเลขแล้วสอบตกอังกฤษด้วยก็แอบเพี้ยนนิดนึงแต่ว่านั่นแหละมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นถูกไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนกูไม่ได้แย่นะโอเคไหมทุกคนเราลองคิดดูนะครับถ้าพวกมึงเจอเรื่องแย่มาในวันนี้นะครับลองคิดดูนะครับว่ามันจะมีคนบางคนแน่นอนแหละนะไม่ว่าจะเขาจะอยู่ในยกตัวอย่างอยู่ในสงครามนะครับที่พึ่งอิสราเอลนะที่พึ่งโยนระเบิดกันนะครับไม่มีขนมปังแดกมาพ่อแม่จะโดนระเบิดไปแล้วอะไรอย่างนี้เขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะสลับที่กับมึงแน่นอนนะเขาอยากจะมาทุกเรื่องของการที่มึงสอบตกเรื่องของการที่มึงโดนแฟนทิ้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจและเห็นในสิ่งที่เรามีว่าเรามีเยอะกว่าเขาเยอะนะครับผมเห็นไหมพอเรารู้สึกนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออกูก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่หว่าโพสชั่นของกูก็ไม่ได้แย่แบบนั้นถูกไหมแล้วพอเราเข้าใจอย่างนี้เราค่อยคิดหาวิธีการแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงต่อจะแก้ปัญหาที่เราเจออยู่ยังไงนะครับตอนนั้นนี่คือผมสอบ Imperial Summer Camp ไม่ติดใช่ไหมครับ ผมคิดมากถ้าผมเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยรู้ละเอ๊ะผมก็เลยค่อยมาคิดแก้ปัญหาว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ CV เราดีขึ้นวะเราจะต้องแก้ปัญหาไงให้เราสอบติดจริงๆตอนที่เราแอพพลายเข้ามหาลัยจริงๆโอเคไหมนี่คือวิธีการแก้ปัญหาการคิดมากนะครับมีสองแบบเห็นเนาะหนึ่งคือคิดมากเพราะเราไม่ทำในสิ่งที่เราควรจะทำนะสองคิดมากเพราะเราเจอเรื่องแย่ๆนะครับวิธีแก้ง่ายๆแบบแรกคือพวกมึงไปทำนะไม่ต้องไปคิดว่าจะเจออะไรเนี่ยนะพวกมึงทำเนาะสองให้คิดถ้าเรารู้สึกแย่มากคิดถึงคนที่แย่กว่าเรานะเราจะรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วค่อยคิดหาวิธีการแก้ปัญหาโอเคถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่เรารักฟังด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนอะไรกับผมนะครับแอดไลน์ครับมาเลย990 บาทเท่านั้นต่อสกิลนะครับลิงก์ใน description ข้างล่างนะเด้อ see you คลิปหน้าคลิปดีๆอย่างนี้มีทุกวันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าจ้า